สรุปมันอะไรยังไงวะเพื่อนก็ไม่ยังไงอ่ะก็แค่อยากเจอทวนพอแล้วครับขิมอันดาเขิดใช่ไหมเขิดดีเดี๋ยวยิ่งเขิดเดี๋ยวขิมนี่อยากแกล้งก็ไม่ยังไงอ่ะก็แค่ถ้ายังไม่หยุดนะวันเสาร์มาทำงานแทนพี่ด้วยเคไม่แกล้งเราก็ได้เออว่าแต่แล้วสรุปพรุ่งนี้ไปไหมอ่ะพรุ่งนี้มีอะไรล่ะครับเอ้าก็พรุ่งนี้มีงานประกวดดาวเดือนไงพี่กีจะไปเชียร์โซโล่ปะพี่จะไปได้ไงพรุ่งนี้พี่ติดเฝ้าร้านก็แลกชิปกับขิมสิง่ายจะตายมันขึ้นอยู่กับว่าพี่กีอ่ะอยากไปเชียร์โซโล่เปล่าไปเชียร์โซโล่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 คนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆเธอทำให้มีความหมายอย่างกับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาวที่มาคอยเป็นไออุ่นยามเช้าทำให้ฉันไม่หนาวเกินไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนานๆฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอคงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอน่าสำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygenไปพี่วินไหนตอนแรกว่าให้เราร้องปิดงานแค่สองเพลงไงพี่ทำไมมันงอกเป็นสี่เพลงได้อะก็สภาดิแม่งทำงานมั่วอยู่นี่แม่งเพิ่มเพลงให้เฉยเลยมึงดูดิแต่งานมันพรุ่งนี้แล้วนะพี่จะไม่ให้เวลาเราซ้อมกันหน่อยหรือไงวะเน้นเทเลยปะล่ะถ้าพี่เทผมก็เทเว้ยเราจะได้มีเวลาไปดูสาวๆคณะบริหารออกบูธไงล่ะเดี๋ยวนะงานนี้คณะบริหารไปออกบูธด้วยเหรอวะเหมือนจะเป็นงานเก็บคะแนนอะไรสักอย่างเลยเว้ยเพื่อนกูบอกมางั้นแสดงว่าพวกมึงอยากไปดูสาวๆเลยใช่ปะงั้นกูไปบอกสภาว่าเทเลยเนาะเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอเวลาผมตัดสินใจนิดนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมให้คำตอบนะพี่เดี๋ยวผมมามึงอย่าเพ้อเลยนะสื่นเกินไปละเท่าที่เห็นก็น่าจะถ่ายจากมุมนี้นี่แหละคุณหมอเอ้ยคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะคือพอดีว่ามีคนแอบถ่ายรูปผมกับเพื่อนตอนมากินกาแฟร้านคุณนะครับเอาไปลงเพจคู่ชายรักชายครับฮะจริงหรือเปล่าคะเนี่ยโหยบ้าจริงๆเลยอ่ะใช่บ้าจริงๆครับตอนที่ผมรู้ผมก็ตกใจมากเหมือนกันว่าสมัยนี้มันมีเพจแบบนี้ด้วยเนี่ยครับผมก็เลยมาหาคนที่แอบถ่ายรูปเท่าที่เทียบกันดูแล้วเนี่ยก็น่าจะถ่ายจากมุมนี้นี่แหละครับคุณฮะไม่ใช่ฉันนะคะไม่ใช่ฉันค่ะไม่ใช่ครับคือผมจะถามว่าคุณพอจะเห็นใครที่น่าสงสัยบ้างไหมครับไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเหรอครับถ้ามีเนี่ยฉันต้องเห็นแน่ๆเลยค่ะไม่มีใครน่าสงสัยเลยค่ะที่ร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ถ้าเกิดว่ามีใครน่าสงสัยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรีบบอกคุณทันทีเลยค่ะดีครับยังไงฝากได้แล้วกันครับได้เลยค่ะเจอตัวไหมยังอะดิแต่ไม่แก้ได้คุยกับน้องพนักงานอะ
ยังไม่ทันบอกอะไรอ่ะเขาก็รีบไปเช็คกล้องให้เลยนะพนักงานดีๆอ่ะก็ยังมีอยู่เนาะแล้วสรุปรูปมันถูกถ่ายจากตรงนั้นเปล่าอ่ะใช่จากตรงเคาน์เตอร์นั่นแหละแล้วส่วนใหญ่อ่ะใครอยู่ที่เคาน์เตอร์ถามได้ก็พนักงานอยู่วะใช่คุณจริงๆด้วยที่แอบถ่ายรูปพวกผมอ่ะคุณเดี๋ยวคุณใจเย็นๆนะฉันอธิบายได้อธิบายกับตำรวจนะครับไปเดี๋ยวคุณใจเย็นสิคือฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณเสียหายนะที่ฉันทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันช่วยคุณต่างหากช่วยผมด้วยการแกล้งผมเนี่ยนะวันนี้เลยฉันไม่ได้แกล้งคุณที่ฉันทำลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าฉันช่วยให้คุณรู้ว่าคุณน่ะชอบผู้ชายไงเล่าผมชอบผู้ชายไม่ผมไม่ได้ชอบผู้ชายนะนี่คุณหลอกตัวเองมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยคุณหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองได้แต่หลอกสาววัยอย่างฉันไม่ได้หรอกฉันมองแป๊บเดียวเนี่ยก็ดูแล้วนี่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันนะงั้นรอให้ฉันถามคำถามคุณดูคุณเรียนโรงเรียนชายล้วนมาใช่ไหมใช่คุณเข้าฟิตเนสเป็นประจำแล้วไงอ่ะแล้วคุณก็สนิทกับแม่คุณที่สุดเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณก็ไม่ได้มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมที่ฉันรู้เนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเป็นพื้นฐานของนายเอกนิยายวายทั่วไปเลยแหละคุณเชื่อฉันจากประสบการณ์ฉันเนี่ยมันบอกว่าคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบผู้ชายด้วยกันเองอย่าหลอกตัวเองนะคุณอยู่นี่เองผมหาพี่ซะทั่วเลยได้ข่าวว่างานประกวดดาวเดือนคณะบริหารมีออกบูธเก็บคะแนนด้วยใช่ป่ะพี่ทำไมอ๋อคือทำไมต้องเสือกงั้นสรุปสั้นๆว่าเพราะผมอยากเจอพี่ไงก็เลยต้องเสือกแล้วสรุปวันนั้นพี่ไปออกบูธได้ป่ะกูไม่ตอบคำถามที่มึงสงสัยมึงก็จะไม่เลิกยุ่งกับกูใช่ไหมแล้วถ้าผมตอบว่าใช่พี่จะตอบคำถามผมปะกูไปโอเคงั้นผมสรุปได้แล้วว่าผมเนี่ยจะไปร้องเพลงที่งานวันนั้นด้วยเอ้าไหนมึงบอกจะเลิกยุ่งกับกูไงถ้ากูบอกอะเนาะบ๊ายบายวันนี้เอาเค้กได้ไหมครับไม่เป็นไรครับเรื่องรูปคู่ที่เพจออกไปลงโซโล่ซีเรียสไหมครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ไปให้เขาออกก็ได้นะไม่ครับแล้วพี่ล่ะไม่เหมือนกันครับงั้นก็ไม่ต้องออกครับThank you.
ผมขอเรียกพี่ว่ากีตาร์ได้ไหมครับได้เลยครับว่าแต่ทำไมต้องกีตาร์ล่ะครับที่มาส่งไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นห้องก่อนนะครับพรุ่งนี้กีตาร์ไปดูผมได้ไหมครับที่หอประชุมพรุ่งนี้พี่ติดเฝ้าร้านนะครับถ้างั้นไม่เป็นไรครับแต่พี่ย้ายเวรไปตอนเช้าแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพี่ไปดูได้ครับทำไมโซโล่เดินไปทางมหาลัยล่ะครับถ้าจะกลับหอมันต้องอีกทางไม่ใช่หรอครับจริงๆผมยังซ้อมไม่เสร็จอะครับแต่มาส่งกีตาร์ก่อนผมกลัวมาไม่ทันงั้นโซโล่รีบกลับไปเลยครับดึกแล้วแถวนี้มันเปี่ยวด้วยยังไงถ้าถึงแล้วก็โทรมาบอกพี่ด้วยนะครับถ้าเป็นห่วงผมก็คุยโทรศัพท์กับผมไปตลอดทางสิครับพี่อยู่บนห้องแล้วนะครับผมก็ใกล้ถึงที่ซ้อมแล้วเหมือนกันขอโทษนะครับพอดีพี่พูดไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรครับแค่กีตาร์ถือสายไว้ก็พอใกล้ถึงที่ซ้อมหรือยังครับผมถึงที่ซ้อมแล้วครับแต่ยังไม่อยากวางโซโล่ไปซ้อมเลยครับพี่ไม่อยากให้ใครเขามาว่าเอาก็ได้ครับงั้นสู้ๆนะครับขอบคุณครับมึงมาทันทีกองประกวดสั่งออเดอร์ด่วนมาเนี่ยกูจดไว้ให้มึงละเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะกูว่ากูทำคนเดียวไม่ทันแน่ๆต้องเรียกขิมกับโอมาช่วยกูแล้วล่ะกูโทรแล้วแต่น้องมันติดเรียนมาได้ก็เย็นนู่นเลยอะเย็นเลยเหรอวะ